โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปชาเลนจ์ห้าพันเหรียญวันที่6นะครับทุกคนก็เมื่อก่อนหน้านู้นนะครับวันที่4นะผลงานเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันที่4เนาะก็เอ่อวันที่4กับวันที่5เนี่ย โดยรวมก็หักลบกันออกมาแล้วก็กําไรแค่5 0เหรียญน,นะฮะ <c oughs> กำไรนี่เดียวเองนะครับทุกคนวันนี้วันนี้6ดูกันว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ในการเทรดก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมจะใช้ตัวเทคนิคสโตแคสติกค่า533ในการเทรดนะครับทุกคนแล้วก็กราฟวันนี้หลายๆกราฟมัน ค่อนข้างวิ่งตามแนวรับแนวต้านได้ดีนะครับทุกคนคิดว่าวันนี้เดี๋ยวน่าจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านเพียวๆในการเข้าเทรดบ้างด้วยนะครับถ้ามันมีจังหวะให้เข้านะเออก็ดูกันวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับทุกคนโอเค กนให้เพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้วันที่6ในชาเลนต์นี้คนงานของผมจะเป็นยังไงนะครับไปเบสโก้ลุยกันเลยครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่6กโมงเย็น13นาทีนะครับผ่านมายังไม่ถึง10นาทีเลยนะหลังจากที่เปิดคลิปมานะครับทุกคนก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมาก 有。 พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาซึ่งก็น่าจะขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่านี่นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่ากราฟในาช่วงนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาได้ถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนี้เส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดดี้้ววยแลก็ โ <พ uka> อเคทำไมนี่เราจบชนะนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับว่าการาฟในช่วงนี้เนี่ยติดแนวต้านเก่าด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ติดแนวต้านเก่าติดแนวรับเก่าที่เป็นแนวต้านใหม่ตอนนี้เราด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นแอคชั่นในช่วงนี้ก็คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าในแอคชั่นในช่วงนี้ทั้งเส้นสโตที่มาตัดลงตรงนี้แล้วก็ทั้งแอคชั่นของการาฟเองที่ติดแนวต้านในช่วงนี้ก็ น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับภาพระยะสั้นนะตรงนี้แล้วกราฟในช่วงนี้น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชาะไปอย่างสวยงามในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็มาไม้แรกเราเริ่มต้นได้สวยนะครับสำหรับวันนี้นะ โอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาฟ้ากันอีกทีหนึงนะครับ โอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นการเข้าเทรดแบบโฟลว์เทนตามปกติเลยนะครับน,นี่นะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้แน่นอนว่าน่าจะมีมากอยู่ พอสมควรแน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดนะครับกับตัวไปสูงมากๆแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ปัจจุบันเริ่มกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับนี่นะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในภาพระยะสั้นนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กาบวิ่งลงยังไงก็มีมากเหมือนกันกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแน่นอนนั่นเองนะครับในช่วงนี้ยังไงก็กลับตัววิ่งลงได้ดีเหมือนกันกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแน่นอนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็พร้อมๆกันกที่ กราฟปัจจุบันนี้กําลังกลับตัวลงนี้นะครับทุกคนเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนี่นะครับเห็นไหมฮะเส้นสโตนไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับอ่ก็น่าจะช่วยส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจ ก็น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็แรงขายในะช่วงนี้มีเยอะจริงๆนะครับกาปในะช่วงนี้กลับตัวลงได้ดีจริงๆนะครับสุดท้ายก็กลับตัวลงมานะครับเราก็จบชนะไปในหมายที่2นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคครับก็ถือว่าสวยงามนะครับตอนนี้เราเทรดมาทั้งหมด2ไม้เราชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับทุกคนอ่า เวลิกูดนะครับโอเคครับก็เอาไว้เดี๋ยวมาสรุปทีเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับในไม้ที่3นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้ที่3นี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนกราฟมันหลายๆกราฟเริ่มเข้าไซเวย์แล้วนะก็ผมเทรดในไซเวย์ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้น อ่าไม้นี้ถ้าไม่ว่ามันจะแพ้หรือชนะผมหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นการ follow trend ตามปกติเลยนะครับทุกคนนี่นะก็นี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กาฟวิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับเหมือนจะติด แนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับที่มาจากในช่วงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครก่อนหน้านี้กราฟก็ก่อนเขาจะาวิ่งขึ้นมาได้เขาก็ติดแนวช่วงนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับก,ก็ผมคิดว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะติดแนวเดียวกันกับที่ก่อนหน้าเขาติดนะครับก็น,น่าจะชัดเจนแล้วว,ว่าน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาจากการที่เขาวิ่งลงต่อ ทะลรู้แนวรับลงไปไม่ไหวนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะก็น่าจะกลับมากับตัววิ่งขึ้นตามภาพเดียของเขาที่เป็นเทนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคัสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์ม่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบ ชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับอ่าโอเคครับก็ วิวันนี้ถือว่าเราทำผลงานได้สวยนะครับทุกคนเราเทรดสามไม้เราชนะรวดทั้งสามไม้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับพอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,242เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้หลังจากที่เราเทรดชนะทั้งสาไม้นี้มาได้เราทำกำไรมาได้ที่242เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่าปรกมือหน่อยนะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับสำหรับตัว กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้242เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,456บาทกับ69สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ8,400บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้จบกำไรได้สวยนะครับทุกคนเราเทรดสไม้ก็ชนะทั้ง3ไม้เลย วลีกูดมากนะครับวันนี้นะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับโอ้โหเลขสวยมากนะครับทุกคนกำไรรวมในพอร์ตของเราตอนนี้ที่เราทำมาได้เราทำมาได้รวม999เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหขาดอีกแค่50เซนเองนะเราจะทำกำไรได้ถึง1000เหรียญแล้วนะครับกำไรรวมในชาเลนต์นี้ของเรานะครับทุกคนโอ้โหเลขสวยมากนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนนี่ถือว่าเติบโตได้สวยเลยนะครับ ชี้ยาวขึ้นมา45องศาเลยนะครับโอ้เหบริลิกูลนมากนะครับบริลิกูลมากเลยนะโอเคครับผมนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันที่6ในชาเลน g ์นี้นะครับทุกคนก็ถือว่าโดยรวมแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะครับทุกคนวันนี้นะก็จบชนะมาสวยๆเข้มๆเลยนะครับ่าเลลิกูลนมากนะครับ โอเคครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพ,อเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับทุกคนสลับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆดูแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ผมแนบไปให้ตารางคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับ มันจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสอนวิธีการสมัครสมาชิกโอลิมเพตแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นเทรดกับโอลิมเพตอย่างถูกต้องให้กับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังเทรดไม่เป็นเลยกําลังพิ่งเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะต้องเทรดยังไงให้สามารถที่จะทํากําไรจากโอลิมเพตนี้ได้นะครับก็นี่นะครับในเว็บไซต์หน้านี้นะผมจะสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วก็สอนเริ่มต้นด้วยนะครับนี่นะ ท้งพาเพื่อนๆเข้ากลุ่มคอร์สเรียนฟรีของผมด้วยนะครับเพื่อเข้ามารับความรู้ในการที่จะไว้ใช้เทรดเพื่อทํากําไรจากโอลิมเพตนี้กันนะครับแล้วก็มีสอนเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโอลิมเพตเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีสอนวิธีฝากถอนให้เพื่อนๆด้วยนะครับในหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมมีแนบช่องทางการติดต่อของผมเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โอเคอาจจะติดปัญหานั่นนี่เกี่ยวกับการสมัครหรือว่าอาจจะมีคําถามหรือว่าอยากจะได้คําปรึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อผม ได้นะครับทุกคนอ่านี่เนาะผมก็แนบช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนขั้นกับผมดูบ้างก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นสมัครแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้จากในหน้าเว็บไซต์หน้านี้ก่อนได้เลยนะครับอ่า โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าความรู้ดีๆทั้งหมดที่ผมแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้จะเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ กันนอ๋อแล้วก็เออผมลืมไปเลยคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอ่าเท่าไหร่นะครับก็ผมเริ่มเทรดตอนประมาณอ่าหกโมงเย็นนะครับทุกคนหกโมงเย็นนิดนิดก็ตอนนี้มันหนึ่งทุ่มนิดนิดแล้วอ่าหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ผมตีเป็นหนึ่งชั่วโมงละกันนะครับทุกคนอ่าผมตีเป็นหนึ่งชั่วโมงท่วแล้วกันนะสำหรับเวลาทั้งหมดที่ผมใช้เทรดไปในวันนี้นะครับลืมไปเลยลืมเรื่องเวลาไปเลยนะครับอ โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับโอเคครับได้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ